ไอ้ได้รอมาไว้หอมส่วนผมเป็นอาจารย์และอยู่ราชพัฒน์ไม่เคยคล้องขัดมาทำงานเราวิจัยหอมไอ้ดอกมาไทยไอ้ดอกมาไทยหอมเอ้ย20ปีไทยเมืองเติบโตสมาร์ทและก็พวกเราภูมิใจมาร่วมกันสาเล่าดอมนมาการมาสุมรวมกันสืบสานความเป็นไทยหอมไอ้ดอกมาไทยไอ้ดอกหอมเอ่ยหอมดอกมะไพจากบริษัทเปิดไทยเบิ้งครับโอ้เยี่ยมมากครับมีที่นี่มีนักเรียนดร.วณีปิ่นประทีปนะครับประธานเครือข่ายประธานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะนะครับและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าที่เราจะคุ้นเคยในชื่อของสสส.นะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับพี่น้องเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็เครือข่ายที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนบ้านเรานะครับที่อยู่ณที่แห่งนี้ครับผมประทีปอ่อนสนุกนะครับเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยบ้านโคกสนุกนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่เขาตั้งให้เราไว้สำหรับประสานงานนะครับก็ตำแหน่งนี้เอาไปลงใช้อย่างเดียวนะครับก็นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานนะครับได้มาเปิดงานซึ่งเป็นงานสำคัญของชุมชนเราก็คือครบ20ปีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยใช้ชื่อว่า2ทศวรรษไทเบิ้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเบิ้งและโอเพนเฮาส์นะครับซึ่งผมก็จะได้นำเรียนต่อไปนะครับว่าที่มานะครับที่มาของวันนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรนะครับอันที่1เนี่ยนะครับเราชุมชนเราได้เริ่มก่อสร้างนะครับเรื่องของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนของที่นี่นะครับซึ่งถ้าเราได้ฟังเพลงของดอกมะไพก็จะรู้ว่าไม่กี่สิบปีที่แล้วนะครับได้มีผู้ริเริ่มนะครับได้ตั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำกิจกรรมหลักๆอยู่สามเรื่องนะครับก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็พัฒนาผู้นำและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มทอผ้านะครับหลังจากวันนั้นมาเนี่ยนะครับพิพิธภัณฑ์ก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งรวบรวมคนแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนของที่นี่นะครับซึ่งตอนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ใช้เงินจากเงินกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมหรือที่เรียกว่าสิทธ์นะครับเกิดขึ้นตอนวิกฤตเศรษฐกิจปี40ที่นี่นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนายชวนหลีกภัยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นประธานรัฐสภาเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาเปิดนะครับก็หลังจากนั้นนะครับชุมชนเราได้ก็ทำงานนะครับมีทั้งล้มลุกรุกรานมีทั้งเติบโตรุ่งเรืองนะครับแต่ก็จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับซึ่งผมจะขอนำเรียนเป็นช่วงปีม.ศ.และเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในช่วงที่2นะครับซึ่งเป็นช่วงสำคัญเนี่ยเรามีโอกาสได้ทำงานกับโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่ครับตอนนั้นนะครับก็เป็นหน่วยงานที่รับทุนจากสสส.เหมือนกันนะครับก็คือเป็นของ LBI หรือว่าสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนามีคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นสว.เนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารของ LDI นะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ความรู้ที่เป็นสากลนะครับความรู้ที่เป็นความรู้สำคัญอยู่หลายความรู้มากครับเราก็มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือนะครับเราก็จะถึงวันนี้ก็ถอดมาเป็นหลักสูตรในการพัฒนาชุมชนของเรานะครับก็อันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดครับนะครับ
ก็มีโอกาสได้ทำงานกับโครงการเยาวชนสื่อสารภูมิปัญญานะครับก็เป็นโครงการร่วมใหญ่นะครับมีอาจารย์ชัชวาลทองดีเลิศนะครับซึ่งอยู่ที่โรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนสื่อสารล้านนาที่เชียงใหม่นะครับเป็นอันนั้นถือว่าเป็นร่วมใหญ่นะครับร่วมของเราเนี่ยทำร่วมกับของทางภาคกลางนะครับมีน้องน้ำโมนะครับซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วเข้ามาทำงานที่น่าสนใจคือโครงการนี้ก็ได้รับงบสนับสนุนจากสสส.เหมือนกันทำโครงการใหญ่ของประเทศแล้วก็เกิดกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทเบิร์กนะครับตอนนี้มีอยู่6รุ่นนะครับเรามีแกนนำที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ได้และตอนนี้ก็คือถือว่าได้มาช่วยงานของชุมชนเราในต่อเนื่องนะครับในช่วงอีกช่วงนึงนะครับที่ถัดมาเนี่ยงานที่เราทำมาประมาณ12ปีเนี่ยตอนนั้นนายกพีเนี่ยเป็นนายกนะครับแล้วก็ชุมชนเราได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์สามวัยสันสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์นะครับของพระเจ้าศรีรัตน์ในขณะนั้นนะครับก็ได้ใช้เครื่องมือที่เราทำร่วมกับการกับภูมิปัญญานะครับแล้วก็ไปพัฒนาคนสามวัยก็คือวัยเด็กวัยทำงานแล้วก็วัยของผู้สูงอายุนะครับจนบ้านเราเนี่ยมีโอกาสนะครับแล้วก็มีการถอดบทเรียนนะครับสำคัญนะครับในช่วงปี56ก็คือเป็นหนังสือเล่มแรกนะครับที่เราถอดบทเรียนกระบวนการทำงานของที่นี่นะครับแล้วตั้งแต่ปี52เช่นกันนะครับจนถึงปี58ก็มีโอกาสได้ไปทำงานกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลที่น่าสนใจก็คือใช้งบของสสส.อีกเหมือนกันนะครับโดยวันนี้ท่านมาด้วยนะครับอาจารย์มยุรีถาวรพรพัฒน์นะครับอยู่สถาบันวิจัยนะครับอาจารย์โชว์ตัวนะครับอันนี้ทำหลายเรื่องมากนะครับนะครับแล้วต่อมาเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้ร่วมทำงานกับโครงการผู้นำแห่งอนาคตนะครับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วที่น่าสนใจก็อันนี้ก็ใช้งบของสสส.อีกเหมือนกันนะครับจากที่ปี58จนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะครับได้มาสู่เรียกว่าอาจจะเป็นยุคนี้แล้วก็อนาคตเนี่ยนะครับที่การใช้ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาความรู้ที่เป็นสากลนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่จากของภาคธุรกิจนะครับที่เป็น SE หรือว่า Social Enterprise นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเราใช้แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนงานของชุมชนนะครับแล้วในอนาคตนะครับในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเครื่องมือทั้งหมดที่เราได้นำเรียนไว้เนี่ยนะครับอันนี้คือเครื่องมือที่จะพาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพาเด็กรุ่นใหม่พาผมว่าเด็กๆเนี่ยนะครับลูกเราทำไมต้องให้คนอื่นใช้นะครับถ้าเราสร้างสิ่งดีๆให้กับเขาแล้วเขาจะกลับมาทำงานสื่อสารสิ่งที่เราทำเนี่ยต่อนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวสั้นๆนะครับของพวกเราไทเบิร์กบรรพบุรุษที่ขับเคลื่อนมา20ปีนะครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับวันนี้ที่ผมได้บอกไว้ว่า Open House เนี่ยเราหมายถึงเราเปิดตัวชุมชนเรานะครับเปิดตัวทีมงานวันนี้อยากให้ทางทีมงานของสถาบันไทเบอร์โคกสรุปเพื่อการพัฒนายืนโชว์ตัวครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ให้ยืนโชว์ตัวทั้งหมดครับที่เราร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยุคเมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับจริงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่อยู่ปากคนตรงนี้ก็อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้มีทั้งคนสามวัยคือเด็กวัยทำงานแล้วก็วัยผู้สูงอายุเชิญนั่งครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับเราต้องการเพราะว่าตัวสถาบันไทเบอร์เองเนี่ยจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนะครับพวกเราอีกไม่กี่ปีตามอายุขัยเนี่ยต้องจากโลกไปแต่สิ่งที่เราทำต้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเตรียมไว้ที่หนึ่งก็คือตัวกลไกที่จะขับเคลื่อนงานก็คือเป็นสถาบันไทเบอร์โคกสรุปเพื่อการพัฒนาแล้วเราจะจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลนะครับอันที่สองนะครับเราเตรียมเครื่องมือวันนี้ก็จะขอเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือหลักสูตรในการพัฒนาชุมชนแล้ววันนี้หลักสูตรเราที่เราประยุกต์นะครับแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้มันสร้างผลกระทบอย่างไรกับสังคมนะครับวันนี้ก็มีพื้นที่ที่จะมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของพัฒนานิคมนะครับที่ทำเรื่องพาร์ทินซีคุณหนุ่ยครับนี่จะเป็นคนที่มาแลกเปลี่ยนครับ
านที่2นะครับพี่แหม่มนะครับลัคนาวงเท้าอยู่ของบ้านน้ำซับนะครับทำเรื่องผัดอินทรีย์เขาใจอินทรีย์นะครับจำชื่อโครงการไม่ได้แล้วของพี่แหม่มก็จะไปแลกเปลี่ยนว่าเริ่มจากทำสุขภาพแล้วเอากระบวนการที่นี่ไปใช้แล้วไปใช้กับกลุ่มอย่างไรนะครับท่านที่3นะครับไม่ทราบอยู่ข้างบนไหมคุณหมอทิพวรรณสริพันธ์นะครับครับนี้น่าจะถามยังไงถึงเรื่องเปลี่ยนนะครับ60พรรษานวมินทราทินีนะครับโคกสรุงนะครับก็เห็นการเติบโตเห็นการทำงานของพวกเราแล้ววันก่อนคุยกับคุณหมอก็เฝ้าสังเกตดูแล้ววันนึงเนี่ยก็เห็นว่าการทำงานของที่นี่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยให้เราไปจัดกระบวนการให้นะครับกับเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยแล้วก็แกนนำอสม.เพื่อที่จะตอบภารกิจของสถานีอนามัยที่จะบรรลุก็คือทำยังไงให้คนโคกสรุงมีสุขภาวะดีนะครับสามารถดูแลตัวเองได้นะครับท่านที่3นะครับท่านที่3นะครับก็เป็นกลุ่มเยาวชนเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตัวแทนนะครับจะขึ้นมาแลกเปลี่ยนด้วยก็จะเป็นนิ้มนะครับแล้วท่านที่4นะครับคนนี้เป็นคนสำคัญที่เห็นการเติบโตของที่นี่มา10กว่าปีนะครับวันนี้จะมาช่วยสังเคราะห์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็ทางท่านเรียนทางศาสตราจารย์ดร.กาศักดิ์เกษคันหมากนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทำงานกับท่านนะครับเป็นอาจารย์ที่ผมเป็นมีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ทั้งในห้องเรียนแล้วก็ในชุมชนนะครับใช้อาจารย์ทั้งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้บางทีอาจารย์ก็ต้องเอาเงินมาให้ชุมชนด้วยนะครับก็เราวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์สัญญานะครับสุกิมจากราชภัฏมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็วันนี้นะครับในเวลาอันสมควรนะครับขอเรียนเชิญดร.วณีติณประทีปนะครับท่านประธานนะครับได้ปาฐกถาพิเศษนะครับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเปิดงานนะครับเรียนเชิญครับค่ะตอนแรกนึกว่าจะให้กลับเปิดก่อนแต่ไม่เป็นไรเห็นว่าจะต้องมีพิธีกรรมตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะก่อนอื่นต้องขอพระคุณพวกเราทุกคนนะคะที่เราจัดงานนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องชื่นชมพวกเราทั้งหน่วยราชการภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนะคะที่ได้มีส่วนในการที่จะสนับสนุนบ้านโคกสรุงนะคะให้มีวันนี้ได้นะคะต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่าเดิมเนี่ยทางหมอพลเดชปิตประทีปเนี่ยท่านสวเนี่ยท่านตั้งใจจะมานะคะเนื่องจากมีภารกิจที่ท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยต้องให้ไปแทนไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่และพิษณุโลกยังเคยวางแผนว่าเอ๊ะให้ตีรถจากพิษณุโลกมาที่เพราะดูเราโอ้เวลามันก็คงกระชั้นชิดมากนะคะท่านก็เลยฝากขอไทยมาด้วยแต่ว่าโอกาสหน้าเนี่ยท่านจะมานะคะเพราะต้องถือว่าที่พวกเราพูดถึงประวัติของงานที่นี่นะคะว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อปี42เนี่ยตอนที่เรามีโครงการซิมที่ลงมาในพื้นที่นะคะแล้วก็มีเรื่องของโครงการชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่ตอนนั้นประมาณปี45เราได้รับงบประมาณจากสสส.นะคะตัวดิฉันเองก็ทำงานให้กับสสส.มาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี15มาจนถึงทุกวันนี้นะคะคือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในที่นี้ก็หมายถึงว่าสสส.เนี่ยจะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆของอาจารย์เองเนี่ยสาขาเรื่องของพัฒนาชุมชนก็จะอยู่ในฐานข้อมูลของสสส.เวลาสสส.มีโครงการที่จะต้องให้รีวิวโครงการที่จำเป็นจะต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิสมมติว่าโครงการประมาณ10ล้าน20ล้าน30ล้านเนี่ยเราต้องไปอ่านโครงการแต่ที่ตัวดิฉันได้เคยมาที่ลพบุรีนะคะที่ป้าต้อยเชิญให้มารีวิวโครงการอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยสสส.ทำงานโครงการชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่เนี่ยที่ทำงานใน35จังหวัดเนี่ยต้องถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาจังหวัดต่างๆจังหวัดลพบุรีถูกเลือกเป็นหนึ่งใน35จังหวัดนะต้องถือว่าเวลาเราเลือกเนี่ยตอนนั้นเราเลือกอะไรเราเลือกว่ามี
มีแกนภาคประชาสังคมที่มีความตั้งใจมีผู้นำชุมชนมีหน่วยราชการแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยที่จะสามารถประสานความร่วมมือได้นะคะตอนนั้นลพบุรีถูกเลือกมีอีกตั้ง40จังหวัดตอนนั้นมีแค่75จังหวัดชนะไม่ถูกเลือกซึ่งเขาก็น้อยอกน้อยใจนะคะก็เสียว่าพวกเรามีทุนที่สำคัญนะคะนี่วันนี้เองเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของปาฐกถาแต่ว่าจะพูดให้พวกเราฟังว่าเท่าที่ได้รู้จักบ้านโคกสลุงนะคะตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันตามที่ท่านได้กล่าวรายงานเนี่ยแล้วก็ได้เดินดูฐานต่างๆนะคะก็ทำให้คิดถึงวัยเด็กว่าเรายังทำเมาเป็นเลยนายใครทำเป็นบ้างเลยทีเนี้ยใครทำเป็นบ้างเราทำเมาเล่นเองนะเมื่อก่อนไม่มีขายแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อของเล่นอ่ะใช่ไหมต้องทำเล่นเองใช่ไหมต้องหาการด้วยใช่แล้วทำเป็นปืนได้ด้วยใช่ไหมฝานมันขึ้นมาแล้วก็ตั้งมันขึ้นแล้วก็ยิงใช่ไหมเป็นปืนมาการด้วยเล่นอะไรมาเก็บกินน้อยหนาเสร็จใช่ไหมเม็ดน้อยหนาต้องไปเล่นหมากเก็บถูกปะเดี๋ยวนี้ใครยังเล่นเป็นเล่นอะไรเขาเรียกอะไรใช่ไหมที่ตักอ่ะใช่ไหมโอ้ยต้องที่ช้อนต้องพยายามโดยเฉพาะที่มันติดกันใช่ไหมเขาต้องช้อนให้ถูกเลยมันยังแพ้เขาใช่ป่ะเอาใครเล่นเป็นมาเนี่ยพวกเราที่มาจากกรุงเทพรู้จักไหมเนี่ยสบ้าเล่นเป็นฟังสบ้าทอยสบ้าใครเล่นเป็นทอยสบ้าว้าวเนี่ยเอาเมื่อก่อนเราต้องทำเองนะต้องไปหลาวไม้แล้วก็โค้งดีๆแล้วทำครั้งแรกมันก็ไม่ขึ้นเพราะไม้มันหนักใช่ไหมต้องถามเตี๋ยพอดีเป็นพ่อเป็นคนจีนนะมาจากจีนตั้งแต่อายุ15-16แต่ว่าพอเรามาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็แบบชีวิตก็เหมือนคนไทยทั่วไปเลยแล้วเราก็เล่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยคล้ายๆที่พวกเราทำอยู่สารปาฏิเพียงก็เป็นนะแต่ต้องตัวใหญ่ๆเพราะตัวเล็กๆจะสอดไม่ได้เมื่อกี้ไปยืนดูโอ้ตัวเล็กขนาดนี้เราทำไม่ได้นะแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเราสารได้สารปาฏิเพียงเนี่ยใช่ไหมนะคะก็ต้องถือว่าเป็นชุมชนที่ได้ฟื้นวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นทุนที่สำคัญนะคะในการที่เราจะทำให้ชุมชนเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนตอนสถานการณ์โควิดยังคุยกับป้าต้อยว่าสภาพแบบนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยหมู่บ้านเราต้องได้เปรียบที่อื่นแน่ๆเพราะเรามีทุนเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆใช่ไหมคะที่จะแจกจ่ายให้กับพวกเรามีเราปลูกพืชเราปลูกผักสวนครัวเรานอกจากเรามีกินพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยเรายังเพื่อเผื่อแผนไปขายได้ใช่ไหมคะคิดดูคนกรุงเทพอ่ะตอนโควิดอ่ะคนกรุงเทพจะอดตายกันนะบ้านอาจารย์นะคะบ้านที่กรุงเทพเนี่ยมีบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ย287ตารางวาตอนที่คุณแม่ยังอยู่นะเราเรียกกันคุณยายเนี่ยคุณยายก็บอกมันทำอะไรสวนเนี่ยไม่เห็นมันกินได้เลยหมายถึงว่าปลูกแต่พวกไม้ดอกไงใช่ไหมปลูกชวนชมปลูกกุหลาบอะไรเงี้ยยายบอกรื้อให้หมดเลยแล้วให้ปลูกผักสวนครัวโอ้ตอนแรกเด็กๆก็บอกโอ้คุณยายรื้อทำไมอ่ะมันสวยดีนะถ่ายรูปไปอวดเพื่อนที่บ้านมีสวนแต่แล้วคุณยายก็บอกให้รื้อให้ปลูกพริกปลูกกะเพราโหระพาตะข่าตะไคร้มะกรูดทุกวันนี้ที่บ้านไม่มีสวนสวยแล้วมีแต่สวนโล่งๆคือผักผลไม้เต็มไปหมดเลยผักเนี่ยปลูกไม่ต้องแทบจะไม่ต้องไม่ซื้อเลยผักสวนครัวเนี่ยนะคะมีทั้งข่าตะไคร้ใบกะเพราโหระพาผักบุ้งมีอะไรบ้างผักชีลาวผักชีใบเลื่อยคือมีทุกอย่างอ่ะพริกมะนาวกำลังออกลูกกำลังมีลูกนะคะนี่เป็นพอเพื่อนๆถามว่าเอ้าที่บ้านมีผักที่ไหนบอกผักปลูกกินเองพริกกัดโดกจนกระทั่งต้องเด็ดเอาไปแจกข้างบ้าน
ข้างๆบ้านเพื่อนบ้านพริกนี่ถ้าซื้อพันพูดถึงพันผักซื้อพันไปปลูกเนี่ยทำไมมันไม่ทนแต่ต้นที่มันทนแล้วเรามีพริกจนกระทั่งแจกเพื่อนบ้านได้เนี่ยปรากฏว่าเป็นต้นที่นกมันมาขี้มันเกิดเองมันเกิดเองแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากตลาดเนี่ยนะก็พยายามไปเลือกซื้อเพราะคุณใช่ไหมบอกว่าอาจารย์ไปเลือกซื้อยี่ห้ออะไรมาโฆษณายี่ห้อครับมันมียี่ห้อหนึ่งเราก็บอกในยี่ห้อนี้มันตัดแต่งพันธุกรรมแน่ๆเลยแต่อีกยี่ห้อนึงเราก็ไปซื้อมาแต่มันก็ขึ้นยากมันขึ้นยากเมื่อกี้มาฟังพวกเราอธิบายว่าสาเหตุอันหนึ่งที่พวกเราต้องทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านใช่ไหมแสดงมันจะเติบโตหมายถึงว่ามันจะมีความแข็งแรงใช่ไหมมันไม่ถูกตัดต่อพันธุกรรมนะคะไม่ถูกตัดต่อพันธุกรรมเรื่องตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่ามันส่งผลกระทบต่อธุรกิจของประเทศเรายังไงบ้างนะคะหลานชายเนี่ยทำส้มตำฟรีสไตล์อ่ะเราเข้าใจไหมคะหมายถึงว่าผสมส้มตำแล้วอ่ะแล้วก็เอาไปเข้าช่องฟรีสเนาะจนมันแห้งเอาน้ำออกนี่ผสมเสร็จเป็นส้มตำที่เรากินเนี่ยนะแล้วก็เอาไปเข้าช่องไอ้เครื่องฟรีสที่มันดึงน้ำออกหมดเลยแล้วก็แพ็คแล้วก็ขายที่คิงพาวเวอร์ขายที่คิงพาวเวอร์นะคะขายที่คิงพาวเวอร์นักท่องเที่ยวก็ซื้อเป็นเยอะแยะเลยเอ็นดี้ก่อนโควิดนะเสร็จแล้วก็ส่งขายไปที่เกาหลีปรากฏว่าทุกอย่างผ่านไปเลยเขาไปเจอว่ามะละกอเป็นอะไรรู้ไหม GMO ตีกลับหมดสองตู้คอนเทนเนอร์อะตู้คอนเทนเนอร์นึงตั้งเท่าไหร่อะกี่กล่องอะพันกล่องโอ้โหหลานชายบอกโหแทบจะไอ้นี่เลยคือมะละกอเนี่ยขนาดบอกว่าไปซื้อมะละกอร้านที่บอกว่าเนี่ยมะละกอปลอดภัยที่สุดไม่มี GMOคือไม่มีทางเลยแสดงว่าที่เราไปซื้อเนี่ยเขาคงไปเอามาจากเหมือนกับไม่ซื่อสัตย์ต่อเราอะว่าเนี่ยมะละกอเป็นมะละกอพื้นบ้านอะไรเงี้ยเราทุกอย่างผ่านหมดไปเจอมะละกอก็ตรวจเจอ GMO นั่นแหละอันนี้เป็นอันหนึ่งนะที่ทำให้สินค้าของคนไทยเวลาไปต่างประเทศก็มีปัญหาใช่ไหมคะเนี่ยเป็นตัวอย่างของเรื่องของที่จะบอกถึงความสำคัญของการที่เราจะต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มันเป็นพันธุ์พื้นบ้านจริงๆนะเรื่อง GMO เนี่ยส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายอย่างนะคะข้าวที่ส่งไปขายทางยุโรปเนี่ยคนทำภาคอีสานเนี่ยทำข้าวจนกระทั่งทดสอบได้ว่ามันไม่ใช่เป็นข้าวปลอดสารจริงๆถึงสามารถขายได้ในประเทศอีสานแล้วพวกนี้เป็นทุนที่สำคัญที่จะบอกพวกเราว่าให้ทำเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะที่สมเด็จพระเทพนะคะที่ท่านก็นึกคำนึงถึงเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ในการที่จะให้ชุมชนได้มีทุนที่สำคัญเนี่ยเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะขณะนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบว่าตลาดเมล็ดพันธุ์พืชที่ขายท้องตลาดเนี่ยก็มีมากมายแต่ว่ามันอาจจะปลูกครั้งแรกแต่มันไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะอันนี้เป็นต้องถือว่าคือถ้าพูดถึงความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของการพึ่งตนเองให้ได้นะคะพึ่งตนเองให้ได้พึ่งตนเองให้ได้ในที่นี้เนี่ยพึ่งตนเองให้ได้ในเชิงเศรษฐกิจนะเชิงเศรษฐกิจก็คือที่เราเนี่ยเราปลูกผักที่เราทั้งนอกจากจะพอกินแล้วเรายังได้สุขภาพตัวเองให้ได้ในเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมเชิงวัฒนธรรมเรามีวัฒนธรรมของเราเองใช่ไหมคะมีชุมชนที่เราช่วยเหลือกันเองนะคะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยที่อยากฝากไว้อันที่สองก็คือว่าอยากจะให้หมู่บ้านเราหรือตำบลเราเนี่ยไม่มีคนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีคนที่ยากลำบากพวกเราต้องกลับไปที่หมู่บ้านเราที่ดูซิว่าหมู่บ้านเรา
ยังมีคนยากลำบากไหมยังมีคนที่ถูกทอดทิ้งไหมคนยากลำบากหรือคนถูกทอดทิ้งในที่นี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่ลูกไปทำงานที่อื่นนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งหลานไว้ให้ผู้สูงอายุเลี้ยงหรือไม่ก็ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนเนี่ยขณะนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ต้องการที่จะอยากจะแก้ปัญหาที่มันอย่างยั่งยืนเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยแต่พอเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเหมือนต้องแก้ปัญหาแบบภาพรวมทั้งประเทศนะเรื่องของการให้เงินกับเกษตรกรใช่ไหมคะเรื่องของการที่ให้เงินกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อันนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบเหมือนภาพใหญ่แต่เราในคนในชุมชนเองเนี่ยต้องพึ่งตนเองให้ได้แล้วต้องสำรวจให้ได้ว่าหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีคนยากคนจนแล้วหมายถึงว่าต้องพยายามไม่ให้มีคนที่ถูกทอดทิ้งอ่ะถ้าแต่ละหมู่บ้านทำได้นะแต่ละตำบลทำได้เนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางหมู่บ้านทำได้บางหมู่บ้านยังทำไม่ได้นะคะตัวคุณหมอพลเนตรเองเนี่ยท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยท่านก็เป็นประธานอนุกรรมธิการที่จะต้องเรื่องลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนท่านก็ฝากมาว่าฝากบอกพวกเราทีนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นที่โคกสนุงเราหรือว่าที่หมู่บ้านอื่นนะเอาในอำเภอพัฒนานิคมเรานี่แหละเนาะว่าเพราะว่าท่านในอำเภอท่านไม่มาท่านในอำเภอมาจะฝากท่านในอำเภอนะคะแต่ว่าเอาท่านนายกอบต.เราก็ได้นะคะหรือทางพวกเราเองที่เป็นหน่วยราชการเนี่ยนะหรือท่านผอ.รปสต.เองเนี่ยนะคะถ้าเรามีตัวเลขของเรามีตัวเลขของชาวบ้านเนี่ยที่ว่าอันนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ผู้ป่วยที่ยากลำบากยากจนคนเหล่านี้เป็นคนที่มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เหมือนกับที่จะยากจนอ่ะใช่ไหมแล้วก็เจ็บป่วยด้วยเนี่ยถ้ายากจนด้วยเจ็บป่วยด้วยมันสองเท่าเลยนะใช่ไหมยิ่งยากลำบากแล้วยิ่งไม่มีคนดูแลอะไรแบบเนี้ยเราต้องทำอย่างไรถึงจะให้ชุมชนของเราเนี่ยต้องไม่มีคนที่ยากจนไม่มีคนที่ยากลำบากต้องมีครอบครัวในชุมชนเราเนี่ยต้องพยายามช่วยเหลือกันเองให้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านสวท่านฝากมาแล้วก็ไปทุกที่เนี่ยท่านจะไปงานทุกที่ท่านจะถามนายกอบต.เลยว่าท่านนายกตอบได้ไหมว่าตำบลที่ท่านนายกอบต.เป็นนายกอยู่เนี่ยท่านรู้ไหมว่ายังมีครอบครัวที่ยากลำบากอ่ะสักกี่ครัวเรือนถ้าท่านนายกที่ทำงานกับชุมชนจริงๆตอบได้เลยยังมีอยู่ทั้งนี้ครัวเรือนท่านสวแต่ผมก็พยายามจะไปช่วยเหลือพวกเขาแต่ชุมชนก็จะพยายามช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะเพราะมันจะมีลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการตัดเสื้อให้มันเหมาะกับชุมชนนั้นๆกับครอบครัวนั้นๆน่ะในประเทศจีนเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เขาใช้วิธีที่เขาให้ข้าราชการเนี่ยนะ1คนเนี่ยไปดูแลครอบครัวคนยากคนจนเนี่ยหมายถึงว่าให้ดูแล1คนต่อ1ครอบครัวหรือจะรวมกันก็ได้แต่ว่าอันของจีนเองอ่ะเขาใช้วิธีที่ข้าราชการของเขาอ่ะมันเป็นแบบสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนน่ะเขาก็จะมีสำนึกของการที่จะต้องทำเพื่อที่จะรับใช้ประชาชนดูแลประชาชนเพราะนั้นเขาสามารถแก้ปัญหาความยากจนของคนจีนได้น่ะคนจีนมีคนยากจนอยู่ประมาณเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก70ล้านคนตอนนี้ก็เหลือ10ล้านคนสีจิ้นผิงประกาศว่าจะต้องแก้ปัญหาความยากจนของคนจีนให้หมดภายในปีหน้านี้นะคะนี่ก็เป็น เรื่องของความยากจนนะคะอันที่สองเนี่ยนะคะที่บอกแล้วนะอันที่หนึ่งต้องพึ่งตนเองให้ได้ใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องของไม่มีคนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีคนที่ยากลำบากอันที่สามเนี่ยเรื่องของการใช้ทุนทางสังคมที่เรามีอยู่นะในตำบลในพวกสูงของเราเนี่ยเรามีทุนทางสังคมที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะ
ะเห็นที่เราทำฐานเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเราฟื้นขึ้นมาหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะมาเป็นทุนในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะเศรษฐกิจได้ด้วยแล้วทำให้คนเนี่ยภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของตัวเองนะคะแล้วอันที่4เนี่ยที่อยากจะฝากไว้เนี่ยเรื่องของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยอันที่4ก็คืออันนี้ได้เห็นที่เนี่ยเป็นที่แรกต้องบอกเลยเรื่องของการมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาต้องชื่นชมนะคะว่าชุมชนของเราไม่ใหญ่มากแต่ว่าเราอะเรียนรู้ทฤษฎีทางวิชาการต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่เรื่องของไดอะล็อกเรื่องของsystem thinking เรื่อง networking ใช่ไหมคะเรื่องของการคิดเชิงยุทธศาสตร์เรื่องของการเรียนรู้ชุมชนต่างๆเนี่ยชุมชนอื่นอาจจะมีแต่ว่าไม่เป็นระบบเหมือนพวกเราอันนี้ต้องชื่นชมเพราะว่าเราชุมชนของเราจะเข้มแข็งและยั่งยืนได้เนี่ยเราต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาใช่ไหมคะเรามี communityfacilitator ใช่ไหมคะเรามีกระบวนการชุมชนคนเหล่านี้สำคัญในการที่ช่วยพัฒนาชุมชนเรานะคะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ย 4-5 เรื่องพวกเนี้ยนะคะพวกเราอาจจะไปดูชุมชนเรายั่งยืนได้เรามีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วเราจะต้องพัฒนาอะไรบ้างอันนี้อาจจะแตกต่างกันไปแต่โดยภาพรวมกว้างเนี่ยเท่าที่ดิฉันมีประสบการณ์มาดิฉันก็มองว่าเออมันเป็นเรื่องพวกนี้ทุกวันนี้ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราต้องคำนึงไว้เลยว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยรอบที่สองเนี่ยอาจจะมาเร็วหรือช้าไม่รู้รู้แต่เพียงว่าขณะนี้ชายแดนพม่าเนี่ยพม่าติดโควิดวันเดียวเนี่ย70 คนซึ่งน่าตกใจมากแล้วขณะนี้เนี่ยแรงงานพม่าที่กลับไปพม่าช่วงก่อนโควิดส่วนหนึ่งพยายามลักลอบกลับเข้ามาในไทยเพื่อหางานทำคนไทยเองบางส่วนก็ต้องการแรงงานพม่านะคะอันนี้จะเป็นจุดอันนึงที่ทำให้พวกเราต้องระมัดระวังเรื่องของโควิดนะคะแล้วโควิดทำให้เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะถึงสิ้นปีนี้อาจจะถึงปีหน้าทั้งปีเพราะเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะเศรษฐกิจภาพใหญ่เนี่ยจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยพึ่งแต่การท่องเที่ยวของต่างชาติเนี่ยก็สถานการณ์ก็แย่มากใครจะคิดว่าห้างเซ็นทรัลที่หาดใหญ่ต้องปิดตัวเองเพราะไม่มีคนเดินที่ภูเก็ตโรงแรมเล็กๆก็ปิดตัวลงเพื่อนของลูกสาวอาจารย์ก็เป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆที่ภูเก็ตก็บอกว่าเนี่ยคุณแม่หนูว่าจ่ายเงินเดือนลูกน้องได้ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาก็จ่ายได้แค่3เดือนเพราะว่าเขาก็ลูกเขาก็ไม่ได้มีแบบสายปานยาวใช่ไหมในทุกก็ต้องบอกให้ลูกน้องทั้งหมดเนี่ยไปหางานทำก่อนแล้วลองดูซิว่าเดือนปกติเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นไฮซีซั่นเพราะทางประเทศไทยยุโรปมันหนาวใช่ไหมเขาก็จะมาเที่ยวคนไทยจนถึงตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะเปิดประเทศได้เพราะเครื่องบินมันก็ไม่มีบินในช่วงนี้ต่างประเทศนะเพราะประเทศอื่นมันยังมีตัวเลขป่วยทุกวันใช่ไหมยุโรปอะไรต่างแล้วก็จีนเองด้วยใช่ไหมแล้วเราอ่ะเพิ่มตลาดนักท่องเที่ยวจีนมากก็เลยทำให้เราได้รับผลกระทบมากแต่อันนี้มันกระทบกับชุมชนคนในเมืองอาจารย์เชื่อว่าพวกเราชุมชนในชนบทเนี่ยเราพึ่งตนเองได้เรามีทุนทางสังคมที่สำคัญเนี่ยเราจะยืนหยัดแล้วก็สู้กับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยู่ได้โดยที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะก็ต้องให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะคะทั้งพวกเราที่เป็นคนในชุมชนเองพวกเราที่เป็นส่วนราชการต่างๆภาคธุรกิจนะคะที่เราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนแห่งนี้นะคะก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณค่ะไปทำไมคะไปเปิดใช่ไหมคะ
แข่งเชิญตัวแทนรายการนะครับท่านที่ท่านจักรพันธ์ครับเชิญครับไม่มีนะครับเต็มครับเชิญครับแล้วพวกเราครับเพื่อนได้แค่เวทีเต็มครับเชิญ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 ครับครับ
ตั้งแต่เริ่มนะครับเปิดธนาคารเล็กๆนะครับเปิดตลาดชุมชนตลาดครับหลังจากนี้แล้วเรียนเชิญท่านผู้วิเชียรเบรก10นาทีครับเบรกน้ำเบรกกาแฟและน้ำเองครับเดี๋ยวต่อไปทีต่อไปเราจะมี